แพทย์ณปภาเคลียร์ข่าวโดนโยงเป็นเพื่อน CEO คนดังมือที่3หนุ่มกลาเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นโซเชียลเมื่อหนุ่มกลายุติความสัมพันธ์27ปีภรรยาจูนเพ็ญชุลีโดยออกมายอมรับแยกกันอยู่กับครอบครัวมา2ปีและจะเคลียร์เรื่องหย่าให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ล่าสุดทางด้านแพทณปภาโดนโยงสนิทมือที่3หนุ่มกลาหลังโลกออนไลน์แชร์คลิปแพทณปภาร่วมรายการกับ CEO คนดังที่กำลังตกเป็นข่าวมือที่3หนุ่มกลาโดยทางด้าน CEO คนดังได้มาโปรโมทสินค้าในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองและทางด้านแพทณปภาก็ได้แนะนำว่า CEO คนดังกล่าวเป็นเพื่อนของแพทจนทำให้หลายคนเข้าใจว่าเพื่อนของแพทณปภาจริงๆล่าสุดแพทณปภาขอเคลียร์หลังโดนโยงเป็นเพื่อนสนิทมือที่3หนุ่มกลาโดยทางด้านแพทณปภากล่าวว่าคุณ CEO เขาเป็นลูกค้ารายการของเรามีการว่าจ้างให้เรารีวิวผลิตภัณฑ์เขาเราก็มีการพูดกันว่าควรจะแนะนำยังไงเพราะเขาใหม่มากเพิ่งทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเขาเลยบอกว่าให้บอกว่าเราเหมือนรู้จักกันได้ไหมเป็นเพื่อนกันและลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรารีวิวไปเรารู้จักกันในฐานะเขาคือคนว่าจ้างและเป็นลูกค้าแพทบอกตรงนี้เลยว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันแค่เพื่อนร่วมงานบางอย่างมันก็เป็นคอนเทนต์ในรายการที่เราต้องโปรยถ้าเป็นเพื่อนแพทจริงๆแพทด่าแล้วทำแบบนี้แพทไม่ชอบแพทต้องพูดแล้วว่าอย่าทำหรืออาจจะเป็นคนแรกเลยที่ออกมาแฉบ้านนี้คือไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้เราสอนตลอดว่าให้เห็นใจเขาเห็นใจเราอย่าทำบ้านแพทมีแต่หลานผู้หญิงทั้งนั้น